สวัสดีครับวันนี้เรามาจากทีมไฟโอเปอเรชั่นไฟโอเปอเรชั่นหรือแผนกปฏิบัติการบินนั่นเองนะครับก็ส่วนงานของเราก็จะแยกออกเป็นการปฏิบัติการบินเครื่องบินจริงกับส่วนงานของซิมูเลเตอร์นะครับแล้ววันนี้เราจะมานำเสนออะไรกันเลยครับคุณเอาเข้าไปครับผมพี่ก่อนพี่ก่อนเลยในส่วนของเครื่องบินจริงๆนะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอในการปฏิบัติของตัวสิทธิการบินนะครับว่าควรจะต้องทำตัวหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะไปทำการบินนะครับก็นะครับเตรียมตัวนี้เตรียมตัวไงครับมีไม้บรรทัดที่สองปากกาบินได้ไหมครับบินได้ครับนั่นก็บินได้ครับแล้วก็ได้ได้หมดแล้วผมไปไงต่อครับเนี่ยอีกส่วนนึงก็น่าจะเป็นในส่วนของซิมูเลเตอร์ครับเครื่องบินฝึกบินจำลองนะครับว่าการปฏิบัติของเสร็จการบินนั้นจะเหมือนเตรียมเหมือนที่จะต้องไปบินตัวไฟล์ของจริงหรือเปล่าครับเราพูดกันอย่างนี้มันเห็นภาพไหมไม่เห็นครับเห็นแล้วไงครับโค้ชเดี๋ยวพวกเราจะพาเขาไปดูนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไปเลยครับอันดับแรกสิทธิการบินตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในภารกิจบินและโวยาร์ดและทำการเซ็นชื่อของตัวเองในโวยาร์ดต่อไปสิทธิการบินกรอกข้อมูลใบแพทย์และสติวเดนไลเซนและแสดงใบแพทย์ไลเซนและสติวเดนไลเซนตัวจริงให้กับเจ้าหน้าที่อำนวยการบินและหลังจากนั้นให้สิทธิการบินทำการรับใบแพทย์ในเที่ยวบินของตัวเองและตรวจสอบความถูกต้องและหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัยให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่อำนวยการบินและถ้ากรณีเที่ยวบินที่ทำการบินต่างถิ่นสิทธิการบินจะต้องทำการยืมชาร์จแอร์แบนไรเวสฟิลเดนคัฟเซฟตี้แจ็คเก็ตซึ่งเจ้าหน้าที่อำนวยการบินจะทำการจัดเตรียมไว้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับเส้นทางการบินนั้นๆและที่สำคัญสิทธิการบินจะต้องรับ Aircraft Journey Log และจะต้องตรวจสอบข้อมูลในหน้าของวันที่ทำการบินในวันนั้นโดยทำการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 1. ตรวจสอบ Aircraft Registration ว่าตรงกับเครื่องที่จะทำการบินหรือไม่ 2. ตรวจสอบวันที่ 3. ตรวจสอบชั่วโมงเครื่องคงเหลือ 4. ตรวจสอบว่ามีดีเฟกต์หรือข้อขัดข้องหรือไม่ตรวจสอบการไซน์รับรองจากนายช่างไลเซนส์และขั้นตอนต่อไปสิทธิการบินจะต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ทำการประกอบการบินดังนี้ 1. Weather Information and Weather Radar 2. NOTAM หรือเขาประกาศนักบิน 3. Weight and Land Reportข้อมูลและน้ำหนักสมดุลของอากาศยาน 4. Risk Assessment Report ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการทำการบิน 5. เอกสารอื่นๆสิทธิ์การบินเตรียมให้ครบตาม Living Guide นะคะหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมชมในส่วนงานของไฟโอเปอเรชั่นเราทำให้เราได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะครับสวยหมดนะฮะสวยที่เหลือสวยหมดนี่คือความสวยหมดไปแล้วนะว่าแล้วไม่เหลือแล้วนะฮะโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมชมมาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าสิทธิการบินเนี่ยก่อนที่เขาจะขึ้นไปบินเนี่ยเขาจะต้องเตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะครับซึ่งเรายังมีอีกส่วนงานนึงที่สิทธิ์จะต้องทำการบินซึ่งก็คือส่วนของซิมูเลเตอร์หรือเครื่องฝึกบินจำลองนั่นเองนะครับก็มีเอกสารคล้ายๆครับแต่ว่าบางเอกสารมากก็ไม่จำเป็นต้องใช้อย่างเช่นพวกเขาอากาศหรือเวทบาลานซ์ที่ในของไฟจริงอาจจะต้องใช้แต่ว่าในซิมูเลเตอร์ก็ไม่ต้องใช้ครับเพราะว่าได้หมดทางซิมูเลเตอร์เราสามารถใส่ใส่อะไรได้ครับหมอกฝนเราใส่ได้ใส่ได้หมอกใส่ได้ฝนใส่ได้ใส่ได้ผมอยากบินกลางคืนใส่ได้ผมอยากบินที่รถอินเทอร์เน็ตได้ไหมได้หมดยกเว้นดาวอังคารหรือว่าดาวเสาร์ที่เราจะไปไม่ได้นะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ส่วนงานซิมูเลเตอร์กันเลยนะใช่ครับทั้งห้องซิมทั้งเครื่องซิมไปดูเลยครับครับผมครับหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมชมทั้งในส่วนของไฟท์โอเปอเรชั่นใน
นะครับก็คือการปฏิบัติการบินจริงก็ในส่วนของเครื่องฟิล์มจุลองทำให้สิทธิ์การบินเนี่ยได้รับรู้แล้วว่าสิทธิ์จะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างใช่ไหมฮะที่จะไปบินก็มีปากไว้นะฮะว่าเป็นสโลแกนของทางโคโรเบชั่นนะก็โคโรเบชั่นของเรานะฮะจะบริการด้วยรอยยิ้มนะครับผมแต่ถ้าเห็นน้องๆกินไอติมนะฮะให้มาบอกโค้ดเลยโค้ดไปโค้ดก็เดี๋ยวถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางไฟโคโรเบชั่นได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นข้างบนนี้โทรได้24ชั่วโมงนะฮะแต่ที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะฮะเคาน์เตอร์ที่ห้องสามารถโคโรเบชั่นก็ได้ติดต่อได้เลยแต่ถ้ารับหรือเปล่าไม่รู้ขอขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเรามาถึงตรงนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวคลิปหน้าทำใหม่ครับขอบคุณครับวันนี้เราก็จะมาอะไรวะไม่ออกแล้วก็เป็นเนี้ยการปฏิบัติของตัวสิทธิ์การปฏิบัติของตัวใช่ไหมวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอกันเลยวันนี้วันนี้เราก็จะมาอะไรวะการปฏิบัติของตัวสิทธิ์ใช่ไหมใช่